สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการวันที่30ตุลาคม2567ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนายนพดลธรรมวัฒนะในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากนางสาวคนึงนิดธรรมวัฒนะและนายแทนทองธรรมวัฒนะซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทสุวพีธรรมวัฒนะจำกัดเจ้าของตลาดยิ่งเจริญได้ยื่นฟ้องนางนฤมลธรรมวัฒนะนางกัญจนิดาตันติสุนทรและนายอริยะธรรมวัฒนะเป็นจำเลยที่1ถึง3ในฐานความผิดร่วมกันกระทำผิดลงข้อความอันเป็นเท็จในหนังสือเชิญประชุมคดีนี้สืบเนื่องจากนางสาวคนึงนิดธรรมวัฒนะได้ใช้สิทธิ์โอนหุ้นบางส่วนให้กับนายนพดลและนางมาริกาธรรมวัฒนะแต่นางนฤมลธรรมวัฒนะกับพวกใช้อำนาจหน้าที่กรรมการและผู้ถือหุ้นไม่ยอมโอนหุ้นให้โดยอ้างข้อบังคับบริษัทที่ระบุว่าคณะกรรมการทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่ให้ความยินยอมได้โดยไม่ต้องแสดงเหตุผลนางสาวคนึงนิดและนายแทนทองธรรมวัฒนะเห็นว่าข้อบังคับดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องการโอนหุ้นขัดพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมปี2540และขัดต่อข้อกำหนดในพินัยกรรมของนางสุวพีธรรมวัฒนะเจ้ามรดกลงวันที่15มีนาคม2531โจทย์ได้ร้องขอให้เรียกประชุมวิสามันผู้ถือหุ้นเพื่อแก้ไขข้อบังคับแต่จำเลยทั้ง3ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทไม่ได้ดำเนินการภายใน30วันตามที่กฎหมายกำหนดนอกจากนี้จำเลยยังได้กระทำความผิดใน2กรณีคือ 1. เมื่อวันที่7สิงหาคม2567นางนฤมลธรรมวัฒนะออกหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการครั้งที่4ทับ2567โดยให้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่3ทับ2567ซึ่งไม่เคยมีการประชุมจริง 2. เมื่อวันที่20สิงหาคม2567นางกัญจนิดาตันติสุนทรและนายอริยะธรรมวัฒนะโดยความยินยอมของนางนฤมลธรรมวัฒนะได้ออกหนังสือเชิญประชุมวิสามันผู้ถือหุ้นครั้งที่1ทับ2567โดยอ้างมติคณะกรรมการที่ไม่เคยมีการประชุมจริงการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามพระราชกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดสมาคมและมูลนิธิปี2499ทางนี้โจทก์ได้ยื่นฟ้องคดีแพ่งเพื่อเพิกถอนมติที่ประชุมไว้แล้วเมื่อวันที่10ตุลาคม2567ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลเรื่องการทำคำพิพากษาตามยอมจะได้ไม่ต้องมาฟ้องใหม่ตรงนี้คุณนพดลมองไหมครับคือในส่วนคดีอาญาเนี่ยมันมีแต่โทษอาญาน่าจะคุยเพื่อที่จะตกลงแล้วก็ไปที่ศาลครับแล้วก็เอาผลนี่แหละมาสรุปในที่คดีที่ศาลอาญาครับก็พร้อมเจรจาในชั้นศาลใช่ไหมฮะก็ศาลแก่เกียรติเชื่อว่าเป็นนโยบายของศาลอยู่แล้วในช่วงนี้นะครับก็แล้วแต่ว่ากระบวนการพิจารณาของศาลจะเป็นยังไงที่มูลค่าหุ้นหรือทรัพย์สินที่มีข้อพิพาทกันเนี้ยมูลค่าประมาณเท่าไหร่ครับร้อยล้านโอ้ถ้ามูลค่าคุณทรัพย์ทั้งหมดมันน่าจะยาหลายล้านซึ่งก็คาดว่าต่อไปต้นปีหน้าคงมีคดีที่เป็นคุณทรัพย์อยู่คดีมีทั้งตลาดแล้วก็คอนโดทั้งตลาดแล้วตอนนี้ก็อยู่ขั้นตอนการตรวจสอบหลักฐานทั้งหมดวันนี้เดินทางมายื่นฟ้องใครข้อหาอะไรบ้างครับวันนี้ผมได้รับมอบอำนาจจากนางสาวคนึงนิดและนายธนทรธรรมวัฒนะให้มาเป็นโจทยื่นฟ้องนางนฤมลธรรมวัฒนะนางกัญจนิดาพันธุ์สุนทรและนายอริยะธรรมวัฒนะนะครับข้อหาและฐานความผิดก็คือลงเอกสารเป็นเท็จนะครับซึ่งคือความผิดตามพ.ร.บ.ห้างหุ้นส่วนจำกัดลงเอกสารเท็จยังไงจากกรณีไหนจากกรณีเรื่องที่เราจะคุณคนึงนี้ต้องการโอนหุ้นให้นะครับแล้วก็เขาก็พยายามยื้อยัดไม่ยอมทำแล้วก็ไม่เราก็มีการร้องเรียกให้มีการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแก้ไขข้อบังคับครับเขาก็บ่ายเบียงแล้วจนในที่สุดเนี่ยก็มารู้ตัวว่าเขาจะต้องออกเรียกให้ตามกฎหมายเขาทำไม่ทันเขาก็พยายามไปทำเอกสารที่เป็นเท็จย้อนหลังย้อนเวลานะครับแล้วก็ออกเอกสารลวงให้สำคัญผิดในข้อเท็จจริงเลยว่าไปเรียกประชุมครั้งที่4เพื่อให้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่3ด้วยซึ่งไม่เคยมีการประชุมครั้งที่3มาก่อนเลยแล้วพอมาออกหนังสือเชิญประชุมวิสามัญเนี่ยก็ทำเป็นที่ย้อนหลังแล้วก็ให้ผู้ไม่มีอำนาจเนี่ยลงนามในหนังสือแล้วก็อ้างมติที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งไม่เคยมีการประชุมคณะนี้ก็เป็นกรรมการก็ไม่เคยได้บอกกล่าวให้มีการประชุมได้เลยก็ส่งผลให้ทั้งหมดมันก็เลยเป็นเอกสารทั้งหมดก็เลยกลายเป็นเอกสารที่เป็นเท็จนะส่งผลให้นางสาวคณะนี้เสียหายยังไงก็เสียหายสิครับในการควบคุมกิจการในการที่จะออกเสียงลงคะแนนนะครับก็คือไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมใช่ครับไอ้ความผิดตรงนี้มาตามที่คุณนพดลฟ้องนี่ทางมีโทษอะไรยังไงบ้างครับจำคุกไม่เกิน7ปีจำคุกไม่เกิน7ปีมีโทษปรับไหมโทษปรับด้วยปรับประมาณเท่าไหร่ปรับมันมีการแก้กฎหมายไหมอ๋อก็คือโทษอาญาสูงถึง7ปีเลยใช่ไหมครับครับไอ้ศาลนัดอะไรยังไงครับศาลนัดไต่สวนวันที่20มกราคม68ครับเช้าเตรียมนำใครขึ้นไต่สวนฟ้องนะพยานก็คงเป็นผมเป็นหลักครับเพราะว่าหลักฐานนี่มันชัดอยู่แล้วครับเป็นเอกสารครับระหว่างนี้ได้มีการพูดคุยเจรจากับอีกฝ่ายไหมครับว่าไม่ได้มีคุยอะไรกันเลยครับก็ระหว่างที่ฟ้องคดีแพ่งมา3คดีและคดีอาญาอีก4ใช่ไหม4คดีละคดีอาญาอีก1หรือรวมคดีอาญาเป็น4เป็น5ครับ5ครับก็ไม่เคยมีการประสานขอเคลียร์เจรจากันไม่มีเลยใช่ไหมครับครับถ้าเขาประสงค์จะเจรจาหนึ่งคุณนพดลมองก็คงพูดคุยกันได้ผมก็เชื่อว่ามาศาลเดี๋ยวศาลก็คงจะเรียกให้เจรจาแต่คิดว่าจริงๆเราอยากให้กฎหมายเป็นแนวทางกำหนดความถูกต้องเพราะที่ผ่านมาเนี่ยกระบวนการมันจบไม่ได้ด้วยการเจรจาผมก็เลยไม่มีการพิพากษาใดมาเป็นสำนักนะเสร็จแล้วพอย้อนเวลาผ่านไปก็ไปกระทำกันซ้ำอีกสำหรับสำหรับสิ่งที่มาฟ้องเนี่ยเป็นคดีที่เคยฟ้องมาแล้วในส่วนมียกเว้นเรื่องการโอนหุ้นกับธนาคารที่ดีกว่าแต่ไม่ทำตามเงื่อนไขเราเลยต้องมาฟ้องแล้วการที่ทุจริตการอะไรกันอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วทั้งนั้นที่เราไอ้ข้อหาเนี่ยมันสามารถที่จะถอนฟ้องยอมความกันได้หรือว่าเป็นความผิดอาญาเป็นดินคือจริงๆเนี่ยมันเป็นความผิดอาญาเป็นดินแต่ว่าเนื่องจากว่าเราฟ้องเองถ้ามันมีการเจรจาก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาเนี่ยเราสามารถฟ้องได้ศาลรับคำฟ้องไว้เป็นเลขที่เท่าไหร่ครับสามหนึ่งห้าสิบสองห้าหกเจ็ด